จ้าบ่าวครับแล้วก็เจ้าบ่าวนี่ต้องบอกว่ามาจากครอบครัวคุณพ่อเจ้าบ่าวที่เป็นพี่ที่น่าเคารพนับถือเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วก็ผมว่าเลี้ยงลูกได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบผมคิดว่าสองคนนี้นี่คบกันมาตั้งแต่11ปีกว่าถึงวันนี้ผมฟังมาตลอดชีวิตผมนิดหนึ่งนะผมนี่ก็คบกับภรรยามา16ปีนะก่อนแต่งงานเหมือนกันแล้วเวลาเจอรักแรกรักเดียวนะมันดีนะที่ว่าเพราะว่าเวลาเราตอนคู่กันนะครับมันอยู่กันมานานก็เป็นคู่ใจกันแต่จากวันนี้เป็นต้นไปคือการเป็นคู่ชีวิตอันนี้พออายุเท่ากันเรียนมาด้วยกันสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าสิ่งแวดล้อมเพื่อนๆมันจะคล้ายคลึงแล้วบางทีจังหวะชีวิตมันก็บางทีชีวิตผู้หญิงก็รุ่งกว่าเราบางทีชีวิตเราก็รุ่งกว่าผู้หญิงมันสลับกันโลกยุคนี้มันไม่มีใครนำไม่มีใครตามมันต้องอยู่กันแบบเพื่อนและเข้าใจจริงๆผมคิดว่าถ้าแต่งงานกับคนที่ผ่านกันมากอาจจะดูแลน้องแต่นี่เหมือนดูแลเพื่อนก็คิดว่าจากวันนี้คู่นี้ก็คงจะเป็นคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับเป็นอวยพรเชียร์หลานผมหน่อยนะครับครับยืนกันหน่อยสักครับผมมาดีดีดีมามาสวัสดีสวัสดีครับหลานผมหลานผมเพื่อรักนิรันดร์ของน้องทั้งสองครับใช่โย่